ค่ะมีเสียงนายกมาด้วยนะคะไม่มีค่ะค่ะไม่มีนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายกรจาติกวณิชก็บอกว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงในการอภิปรายอย่างเต็มที่เลยซึ่งก็มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงข้อสงสัยนะคะที่ฝ่ายค้านเขายังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดในการทำงานของกระทรวงการคลังที่ผ่านมาฝ่ายค้านเนี่ยก็มักจะใช้ประเด็นเดิมๆในการโจมตีรัฐบาลนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วนายกรนี่ก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะคะส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจะใช้ประเด็นเรื่องของการเสียภาษีบุหรี่เป็นข้อมูลเด็ดในการล้มรัฐบาลนั้นนายกรก็บอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมคงจะเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องของการจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ทำตามกระบวนการขั้นตอนและก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะคะค่ะด้านรัฐมนตรีมหาไทยนะคะนายชวลชาญวีรกูลก็บอกว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะประเด็นการทุจริตนะคะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนตอบคำถามตามเอกสารที่มีผู้จัดทำไว้นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากมารับตำแหน่งหน้าที่แล้วก็สามารถชี้แจงทุกเรื่องได้ด้วยตนเองนะคะขณะที่นายโสภณ สารามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหากระทรวงคมนาคมก็ไม่หนักใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะถูกอภิปรายในหัวข้อรถไฟฟ้าโดยมองว่าหากคลิปหรือหลักฐานที่นำมาเปิดเผยมีการตัดต่อผู้เปิดก็ต้องรับผิดชอบค่ะมาฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางพรทิวานาคาสายกันบ้างที่ยืนยันบอกว่าเขาก็สามารถชี้แจงปัญหาเรื่องของน้ำมันปาล์มได้นะคะโดยจะอธิบายตามข้อเท็จจริงในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับผิดชอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็จะไม่มีการโยงความผิดระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์กันอย่างแน่นอนนะคะส่วนทางด้านประธานวิปฝ่ายค้านค่ะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะนายวิทยาบุรณศิริก็ยืนยันบอกว่าฝ่ายค้านก็มีความพร้อมในการอภิปรายอย่างเต็มที่เหมือนกันโดยประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของปัญหาการทุจริตเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคลิปและเอกสารที่ใช้ในการอภิปรายนั้นนายวิทยายอมรับว่าเป็นอำนาจของประธานสภาแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.นะคะที่จะใช้หลักฐานต่างๆในสภาได้แต่ว่าต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อมีการเผยแพร่คลิปออกไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการสอบถามประธานสภาถึงแนวทางการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วยนะคะมาดูกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะก็คือระหว่างวันที่15ถึง17มีนาคมแล้วก็จะให้ลงมติในวันที่18มีนาคมแต่ถ้าหากว่ามีเหตุผลก็สามารถที่จะยืดระยะเวลาในการอภิปรายออกไปได้อีก1วันซึ่งก็จะเป็นไปตามกรอบเดิมที่ฝ่ายค้านนั้นเคยยื่นเรื่องไปเท่ากับการอภิปราย4วันและก็จะเลื่อนไปลงมติในวันที่19มีนาคมนะคะโดยจะรวมเป็น66ชั่วโมงแยกเป็นระยะเวลาในการที่ฝ่ายค้านจะได้อภิปราย40ชั่วโมงด้วยกันนะคะขณะที่รัฐบาลสามารถชี้แจงได้20ชั่วโมงบวกเวลาประท้วงอีก6ชั่วโมงค่ะพี่น้องครับโดยหมัดเด็ดนะคะที่เชื่อว่าจะน็อกรัฐบาลได้จากฝ่ายค้านเขาบอกว่ามี2ประเด็นด้วยกันนะคะจากโพสต์เดย์เขาบอกว่าประเด็นแรกก็คือเรื่องของน้ำมันปาล์มประเด็นที่2ก็คือเรื่องของกรณีดีลทูฮัสนะคะเนื้อหาการอภิปรายนั้นจะแบ่งออกเป็น3กรอบด้วยกันกรอบแรกก็คือประเด็นการทุจริตกรอบที่2ก็คือการบริหารงานที่ล้มเหลวไร้ความสามารถแล้วก็ผิดกฎหมายกรอบที่3ก็คือภาคต่อจากเหตุการณ์การชุมนุมพฤษภาคม2553แล้ววันนี้ในช่วงเช้าที่เริ่มต้นของการอภิปรายก็นำโดยนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะที่กำลังอภิปรายเรื่องของน้ำมันปาล์มแล้วเขาบอกว่าจะต่อด้วยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพที่จะเป็นผู้อภิปรายที่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของน้ำมันปาล์มนั้นมีการกักตุนสินค้าและปั่นราคาน้ำมันปาล์มสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผลประโยชน์ก็ตกไปอยู่กับกลุ่มกวนประชาธิปัตย์ที่มีสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่เป็นผู้กำหนดนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะคะเสร็จจากน้ำมันปาล์มนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายกรัฐมนตรีเรื่องของการทุจริตสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นการระบายข้าวน้ำมันสำปะหลัง
ที่สอดถึงความไม่โปร่งใสแล้วก็มีเงินตกหล่นนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการไล่เลียงรัฐมนตรีจนครบ9คนอย่างคุณกรก็จะโดนเรื่องของปั่นหุ้นนายองอาจคล้ามไพบูลย์เรื่องของการจ้างบริษัทสื่อส่วนรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายชลชาญวีรกูลนั้นจะโดนอภิปรายในโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ไม่โปร่งใสข้อหาทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอโครงการจัดหาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดส่วนนายโสพลสารัมเนี่ยนะคะจะโดนข้อหาทุจริตโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและนายสุภชัยโพสุรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินค่ะส่วนรายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกสิทธิ์พิลมนะคะถือได้ว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ไม่ถูกอภิปรายในประเด็นเรื่องของการทุจริตแต่จะถูกอภิปรายในเรื่องของการบริหารงานล้มเหลวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นของการอภิปรายที่เราต้องติดตามกันในช่วง4วันนับจาก